มหาเภสการเพศว่าด้วยบุพกรรมของนางเพศช่างทอผ้าอันดวงจิตคิดไม่ให้ใจตรณีย่อมจับมีแต่หิวโหยร่วงโรยราต้องเจ็บแสบแทบดับสิ้นสังขาราทั้งกายาเปื่อยเหม็นเน่าเศร้าโศกาท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะได้มาเล่าเรื่องมหาเปสการเปตว่าด้วยบุพกรรมของนางเปตช่างทอผ้าซึ่งมีปรากฏใจความว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในถิ่นทุรกันดารพอออกพรรษาปวารณาแล้วมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเชตวันมหาวิหารจึงออกเดินทางไปพร้อมกับพวกพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่จนมาถึงป่าดงที่ถูกไฟไหม้แห่งหนึ่งในเวลากลางคืนพวกพ่อค้าเกวียนจะเดินทางกันเพราะไม่ร้อนและสามารถเดินทางได้ไกลส่วนกลางวันแดดจัดแผดเผาไม่สามารถเดินทางได้จึงได้หาสถานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยร่มเงาแน่นหนาและน้ำในป่าปลดเกวียนหยุดพักเอาแรงปล่อยให้สัตว์พาหนะกินหญ้ากินน้ำและตนเองก็จะได้พักผ่อนเอาแรงก่อนออกเดินทางต่อไปฝ่ายพระภิกษุรูปนั้นปลีกตัวออกจากหมู่เกวียนไปพักณสถานที่อันสมควรเพราะต้องการความสงัดวิเวกปูผ้าสังคติลงที่โคนไม้อันมีร่มเงาหนาทึบมีหมู่ไม้อันแน่นหนาต้นหนึ่งแล้วจำวัดเนื่องจากมีร่างกายอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางตอนกลางคืนจึงไม่หลับไปโดยไม่มีสติพวกหมู่เกวียนครั้นพักเอาแรงจนหายเหนื่อยแล้วก็พากันร้องเรียกนิมนต์พระรูปนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอย่างใดจึงพูดกันว่าท่านคงจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจึงพากันออกเดินทางต่อไปพระรูปนั้นหลับทั้งวันพอถึงเวลาเย็นรู้สึกตัวลุกขึ้นมาหันหน้าหันหลังมองหาพวกหมู่เกวียนก็ไม่เห็นจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามถนนสายหนึ่งซึ่งมุ่งไปคนละทางกับกรุงสาวัตถีจนไปถึงที่อยู่ของรุกขเทวดาองค์หนึ่งขณะนั้นเทพบุตรนั้นเห็นพระรูปนั้นแล้วเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะอุปถัมภ์จึงจำแรงแปลงกายเป็นคนเดินเข้าไปกระทำการทักทายต้อนรับพร้อมกับนิมนต์ให้เขาไปยังวิมานของตนถวายยาทาเท้าเป็นต้นแล้วจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆทันใดนั้นเองนางเปรตตนหนึ่งมาปรากฏกายอันน่าเกลียดน่ากลัวร้องโหยหวนชวนให้คนลุกขนพองร้องขอข้าวน้ำกับเทพบุตรองค์นั้นว่าพี่จ๋าโปรดสงสารน้องด้วยโอ้ยโอ้ยขอพี่จงให้ข้าวน้ำและผ้านุ่งห่มแก่น้องด้วยเถิดโอ้ยทรมานเหลือเกินพี่จ๋าเทพบุตรนั้นได้มอบวัตถุสิ่งของตามที่นางเปรตนั้นร้องขอพอของเหล่านั้นตกถึงมือนางเปรตเท่านั้นก็กลับกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะน้ำหนองน้ำเลือดและแผ่นเหล็กที่ถูกไฟไหม้ลุกโชนโชดช่วงอยู่ทีเดียวพระรูปนั้นเห็นกิริยาเช่นนั้นจึงเกิดความสลดหดหู่ใจยิ่งนักจึงสอบถามเทพบุตรนั้นว่านางเปรตตนนี้ได้กระทำวิบากกรรมอะไรไว้จึงต้องมากินอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดและน้ำหนองเมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้กระทำกรรมอะไรไว้จึงมีภักษาหารเป็นเลือดและหนองเท่านั้นอยู่ตลอดเวลาท่านให้ผ้าใหม่ๆสวยๆงามๆอ่อนนุ่มบริสุทธิ์มีสัมผัสอ่อนนุ่มสบายแก่นางเปรตนี้
เหตุใดจึงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไปเมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้กระทำกรรมอะไรไว้หนอมเทพบุตรนั้นเมื่อจะประกาศกรรมที่นางเปรตนั้นได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนจึงได้เล่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาให้ท่านฟังว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีมีพระภิกษุประมาณ12รูปเรียนพระกรรมฐานจากสำนักพระพุทธองค์แล้วพากันออกจาริกแสวงหาสถานที่อันเป็นสัปปายะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อใครจะเข้าพรรษาพิจารณาเห็นชายป่าอันน่ารื่นรมย์สมบูรณ์ด้วยร่มเงาและเรียบพร้อมไปด้วยน้ำท่าแห่งหนึ่งและหมู่บ้านอันเป็นที่เที่ยวบิณฑบาตก็อยู่ไม่ไกลชายป่านั้นนักจึงพักจำวัดณสถานที่นั้น1คืนพอรุ่งเช้าจึงพากันเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านนั้นมีช่างทอผ้าอยู่11คนพบพระเหล่านั้นแล้วก็ดีอกดีใจพร้อมนิมนต์ให้ไปยังบ้านเรือนของตนถวายอาหารบิณฑบาตอย่างเลิศแล้วเรียนถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญจะพากันไปไหนหรือขอรับพวกเราแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพื่ออยู่จำพรรษานะโยมพระเหล่านั้นบอกความประสงค์ของตนให้พวกช่างทอผ้าฟังพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับถ้าเช่นนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหมดอยู่จำพรรษาที่นี่แหละขอรับพวกเราจะพากันอุปถัมภ์บำรุงมิให้พระคุณเจ้าลำบากดอกขอรับช่างทอผ้าเหล่านั้นกล่าวนิมนต์พระเหล่านั้นได้พิจารณาดูแล้วเห็นเป็นสถานที่อันเป็นสัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมจึงรับนิมนต์พวกอุบาสกอุบาสิการู้ว่าพระรับนิมนต์แล้วก็พากันยินดีปรีดาอย่างยิ่งได้ช่วยกันสร้างกุฏิในป่านั้นแล้วมอบถวายเป็นสงฆ์ให้พระเหล่านั้นพักอยู่อาศัยจำพรรษาในบรรดาช่างทอผ้าเหล่านั้นผู้เป็นหัวหน้าปวารณารับเป็นโยมอุปถากพระสองรูปบำรุงด้วยปัจจัยสี่โดยความเคารพพวกที่เหลือรับอุปถากพระคนละหนึ่งรูปภรรยาของหัวหน้าช่างทอผ้าเป็นคนไม่มีศรัทธาเลื่อมใสมีความเห็นผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวมีความตนีเหนียวแน่นไม่เคารพยำเกรงอุปถัมภ์บำรุงพระเหล่านั้นสามีของนางจึงเอื้อมละอาในความใจแคบเห็นแก่ตัวของหล่อนจึงแต่งน้องสาวของหล่อนเข้าบ้านอีกคนแล้วมอบหมายภาระหน้าที่การบ้านการเรือนทุกอย่างให้แก่เมียใหม่ยกย่องออกหน้าออกตาประหนึ่งว่าเป็นเมียหลวงฉะนั้นน้องสาวของหล่อนนั้นเป็นผู้เรียบพร้อมด้วยอาจารมารยาทงดงามมีศรัทธาเลื่อมใสอุปถัมภ์ค้ำจุนปรนิบัติพระเหล่านั้นด้วยความเคารพพอถึงเทศกาลออกพรรษาพวกช่างทอผ้าทั้งหมดก็มีศรัทธาน้อมถวายผ้าจำนำพรรษาแก่พระภิกษุผู้ปวารณาออกพรรษาแล้วรูปละหนึ่งผืนในบรรดาภรรยาช่างทอผ้านั้นภรรยาของหัวหน้าช่างทอผ้าผู้มีความตนีเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเขาก็ไม่พอใจเพราะความตนีนั่นเองไฟโกรธก็ปะทุขึ้นมีจิตคิดประทุษร้ายหาหาเรื่องด่าบริพาสสามีตนว่าพี่ให้ข้าวน้ำเป็นทานแก่พวกนักบวชสักยะนั้นขอให้ผลทานนั้นจงบังเกิดเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นน้ำหนองและน้ำเลือดตอบแทนท่านในปรโลกเถิดและผ้าจำนำพรรษานี้จงกลายเป็นแผ่นเหล็กติดไฟลุกโชนโชดช่วงอยู่ทุกเมื่อเถิดต่อมาคนเหล่านั้นถึงแก่กรรมลงก็ได้ไปเกิดตามบุญกรรมที่ตนกระทำไว้หัวหน้าช่างทอผ้าถึงแก่กรรมแล้วมาบังเกิดเป็นลุกขเทวดาถึงพร้อมด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่
พราะบุญที่ตนได้บำเพ็ญไว้ในดงไฟไหม้แห่งนี้นั่นเองพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับท่านรู้ไหมว่านางภรรยาผู้ตนีของเขาตายไปบังเกิดเป็นอะไรพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับหล่อนได้มาเกิดเป็นนางเปรตอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ของรุกขเทวดานั้นนั่นแหละครับเพราะอำนาจกรรมที่หล่อนกระทำไว้หล่อนจึงไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายสักผืนเปลือยกายหล่อนจนเรือนร่างดูไม่จืดเลยความหิวกระหายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงหอบสังขารอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นมาหากระผมผู้เป็นลูกเทวดาอ้อนวอนด้วยความทุกเวทนาว่าพี่จ๋าช่วยน้องด้วยอุ้ยทรมานเหลือเกินน้องไปไหนมาไหนก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเลยความหิวและความกระหายก็แผดเผาเราร้อนทรมานเหลือเกินขอพี่เวทนาน้องบ้างเถิดได้โปรดมอบผ้าข้าวและน้ำให้กับน้องด้วยเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้ามองดูก็เกิดความสลดสังเวชยิ่งนักจึงน้อมนำข้าวน้ำอันเป็นทิพย์ไปมอบให้กับนางเปรตนั้นของเหล่านั้นพอถึงมือนางเปรตเท่านั้นก็กลับกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะน้ำหนองและน้ำเลือดไปเสียผ้าทิพย์ที่ให้ไปพอหล่อนนุ่งห่มเท่านั้นเองก็กลับกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงลุกโชติช่วงทันทีหล่อนได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสรีบถอดผ้านั้นทิ้งไปเสียร้องไห้ค่ำครวญหลีกไปพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับเมื่อก่อนนางเปรตนี้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเองไม่มีจิตคิดให้ทานมีแต่ความตนีเหนียวแน่นหล่อนเที่ยวด่าบริพาทข้าพเจ้าผู้กำลังให้ทานแก่เหล่าสมณพราหมณ์ว่าขอให้ได้กินอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองอันสกปรกอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่ออุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดและน้ำหนองนั้นขอให้เป็นอาหารของพี่ในปรโลกแผ่นเหล็กแดงจงกลายเป็นเสื้อผ้าของพี่เถิดหล่อนจึงมาเกิดอยู่ที่นี่กินแต่อุจจาระปัสสาวะเป็นต้นมาช้านานเพราะประพฤติกรรมทำชั่วไว้เช่นนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับจะพอมีหนทางอะไรที่จะช่วยให้นางเปรตตนนี้ได้หลุดพ้นไปจากปรโลกนี้ไหมขอรับโยมถ้าโยมถวายทานแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแก่พระอริยสงสาวกหรือแก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้นแล้วอุทิศกุศลผลทานนั้นให้กับนางเปรตตนนี้อีกทั้งนางเปรตนี้ได้อนุโมทนาผลทานนั้นแล้วเช่นนี้หล่อนก็จะพ้นจากความทุกข์นี้ไปได้พระรูปนั้นกล่าวด้วยความกาลุนเทพบุตรนั้นพอได้ฟังเช่นนั้นจึงได้จัดแจงข้าวน้ำอันประณีตยิ่งถวายพระรูปนั้นแล้วอุทิศผลทักษิณาทานนั้นแก่นางเปรตนั้นทันใดนั้นเองนางเปรตน้อมจิตอนุโมทนาแล้วมีใจอิ่มเอิบมีอินทรีย์กระปี้กระเป๋าอิ่มน้ำสำราญด้วยอาหารทิพย์เทพบุตรนั้นจึงได้ถวายผ้าทิพย์คู่หนึ่งในมือของภิกษุนั้นเจาะจงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอุทิศผลทักษิณานั้นแก่นางเปรตขณะนั้นนั่นเองผ้านุ่งผ้าห่มทิพย์ก็ปรากฏห่อหุ้มร่างกายของหล่อนเรียบพร้อมด้วยเครื่องประดับทิพย์สมบูรณ์ผุนผลด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงหล่อนได้เป็นผู้มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอัปสรเสร็จแล้วพระรูปนั้นก็ได้ออกเดินทางไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นนั่นเองด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทพบุตรนั้นเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารแล้วเข้าเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับน้อมถวายผ้าสาดกผู้นั้นแล้วกราบทูลเรื่องที่ได้ประสบมานั้น
แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตุปัตติเหตุแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกันอยู่พร้อมแล้วเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากเรื่องมหาเปสการเปตจบ